มาช่วงสุดท้ายของไทยแลนด์รอลลี่นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยนะครับมีอีกหนึ่งงานบรรยากาศไปทำบุญกันก่อนใช่ครับช่วงนี้เริ่มจะออกพรรษาแล้วใช่แล้วนะครับหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบั้งไฟพญานาคใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่พิธีกวนข้าวทิพย์ความพิเศษเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาบอกต้องใช้หญิงสาวที่มีเขาเรียกนะเป็นถือบริสุทธิ์ใช่ไหมถือพรหมจรรย์อุ้ยตายแล้วอยากเห็นอยากเห็นนั่นสินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศที่ว่านี้คือพี่เสื้อสีใช่ไหมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับเขาก็เลยเลือกเอาเด็กๆไงทั้งชายและหญิงนะครับ11คนไปร่วมพิธีนะครับต้องดูด้วยนี่เห็นไหมนุ่งขาวห่มขาวไม่ผิดจารีตประเพณีแน่นอนนะครับโดยน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องเดินวนรอบนะครับเตากวนข้าวทิพย์นะครับ3รอบพร้อมกับชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับที่ต่างพากันออกไปเต้นรำนะครับประกอบเพลงอย่างสนุกสนานก่อนที่จะเทธัญพืชนะครับมากถึง108ชนิดนะครับที่ช่วยกันเตรียมส่วนผสมถึง5วันไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงงานมน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำนมที่คั้นจากรวงข้าวนะครับลงในกระทะขนาดใหญ่นะครับก็ใช้เวลาตั้งเตาเนี่ยต้องกวนทั้งหมด24กระทะใช้เวลานานก็12ชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้โหก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีได้อย่างดีเหมือนกันนะคะคมาดูอีกหนึ่งไอเดียนะคะเป็นไอเดียเก๋ๆในช่วงของเทศกาลลอยออกพรรษาแบบนี้นะคะก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่จังหวัดมหาสารคามเขาเน้นเรื่องของการลอยโคมไงตอนนี้นี่เห็นไหมรูปร่างสีสันมันแปลกตาไปเมื่อก่อนเป็นแค่โคมสีขาวๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าที่มหาสารคามเอาใจบรรดาลูกค้านะคะด้วยลวดลายที่สวยงามทั้งลาย Angry Bird คุกกี้รันลายเฟอร์บี้แล้วก็ลายการ์ตูนต่างๆนะคะ ราคาเนี่ยมีตั้งแต่ย่อมเยา11บาทไปจนถึง600บาทเลยทีเดียว ที่สำคัญนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ขายวันนึงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วันละแสนกว่าบาทเองโอ้โหต่อวันนะคะขอย้ำต่อวันขายวันนี้พรุ่งนี้เลิกแล้วเอ้ยต้องขายหลายๆวันสิมันเป็นช่วงเทศกาลปีละครั้งนึงแบบนี้เทศกาลทั้งทีก็ต้องตักตวงกันหน่อยใช่แล้วมีโกยกันหน่อยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับนี่แหละเมืองไทยวันนี้จะพาไปเที่ยวอีสานนะครับที่จังหวัดหนองคายนั่นเองไกด์ซุปเปอร์จิ๋วของเราน้องนับทองนับทองนะครับจะพาไปชมบรรยากาศนะครับในช่วงออกพรรษานะครับกับพิธีเขาเรียกอะไรนะบุญบั้งไฟนั่นเองนะครับจะน่าสนใจน่าสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวตามน้องนับทองไปเลยนะครับแล้วเราสองคนลาไปเลยกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดหนองคายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักกันในนามเมืองพญานาคหลังจากมีการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคขึ้นทุกปีในวันออกพรรษาโดยจะมีลูกไฟโพยพุ่งขึ้นมาจากกลางลำแม่น้ำโขงที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเชื่อว่าเป็นการจุดบั้งไฟของพญานาคเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2557ซึ่งจัดขึ้นโดยทางเทศบาลเมืองหนองคายได้เริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้และนี่คือถนนอาหารซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายได้จัดขึ้นไว้ในช่วงเทศกาลออกพรรษานี้ค่ะโดยมีการจัดซุ้มจำหน่ายอาหารที่คัดสรรทั้งรสชาติและความสะอาดอร่อยถูกสุขลักษณะมาวางจำหน่ายบริเวณริมโขงในตัวเมืองหนองคายส่วนไฮไลท์ของงานนี้คงหนีไม่พ้นการจัดแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคที่เป็นการเล่าถึงประวัติการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคโดยจัดแสดงเพียง2รอบเท่านั้นคือในค่ำคืนวันที่6และ7ตุลาคมนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์วัดศรีบุญเรืองในเขตเทศบาลเมืองหนองคายพญานาคีเป็นอย่างคือมีสภาพจังสีสีสูงเป็นตัวแทนความเย็นแน่ที่ในร่วมแก่แทนน้อยทั้งในความเชื่อถือคิดว่า
พอถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นั้นนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับพระยาสุทโธนาคราชก็เลยสั่งให้บรรดานาคบริวารทั้งหลายนั้นจุดบั้งไฟนะครับหรือว่าจุดประทีปเป็นสิ่งบูชาพระพุทธองค์ในวันที่องค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่โปรดพุทธมารดาแล้วก็จำพรรษาครบนะครับครบไตรมาสที่ดาวดึงส์แล้วก็เสด็จลงมาทางบันไดเงินบันไดทองแล้วก็บันไดแก้วนะครับเมื่อเสด็จลงมาปุ๊บนะครับก็มีการจุดธูปเทียนบูชาและจุดบั้งไฟหรือจุดประทีปเป็นการบูชาพระพุทธองค์นี่คือความเชื่อในส่วนลึกนะครับของชาวอีสานนะครับส่วนในค่ำคืนของวันที่8ตุลาคมนี้ทุกคนต่างเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปีเพื่อจับจองจุดนั่งชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคตามริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งบั้งไฟพญานาคมีลักษณะเป็นลูกไฟประหลาดคล้ายไข่ไก่สีแดงอมชมพูโผล่พุ่งขึ้นมาจากลำแม่น้ำโขงสูงขึ้นในอากาศประมาณ50ถึง150เมตรแล้วดับหายไปแบบไร้เสียงไร้ควันและไร้กลิ่นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับมาเยี่ยมชมหนองคายซึ่งเราเองพร้อมที่จะให้บริการทุกอย่างนะครับด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็จะรักษาเอกลักษณ์ความเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกของเราเอาไว้ตลอดไปครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศการออกพรรษาแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ค่ะยังไม่สายไปเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง11ตุลาคมแต่คุณผู้ชมควรวางแผนการเดินทางไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยค่ะเดินทางเพื่อมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งชาวหนองคายเตรียมการต้อนรับทุกท่านไว้แล้วค่ะ